บัวขาวนักมวยดังโพสต์ยันเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เชื้อสายกัมพูชาบัวขาวนักมวยดังโพสต์ยันเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เชื้อสายกัมพูชาตามที่มีคนกล่าวอ้างพร้อมร่ายยาวประวัติศาสตร์คนไทยเชื้อชาติกุยวันที่25มกราคม2566บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าตัวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ได้มีเชื้อสายกัมพูชาตามที่ชาวกัมพูชาบางคนอ้างถึงโดยบัวขาวร่ายยาวอ้างถึงประวัติศาสตร์โดยระบุว่าคืนนี้ว่าด้วยเรื่องวิชาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เขมรตามที่เข้าใจชาวสวยสวยบางทีก็เรียกกุยคุยคุยกุยกุยกุออยชาวกุยนิยมเลี้ยงช้างซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษชาวกุยจะออกไปจับช้างป่าด้วยการคล้องช้างด้วยเชือกประกำซึ่งทำจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณเมื่อได้ช้างมาก็จะฝึกเอาไว้ใช้งานพงศาวดารเมืองละแวกก็มีบันทึกไว้ว่าในพุทธศตวรรษที่20กษัตริย์ของแห่งเมืองพระนครได้ขอให้แจ้งกุยแห่งตะบองขมูลชุมชนกุยทางด้านใต้ของนครจำปาสักส่งกำลังไปช่วยปราบกบฏที่เมืองพระนครชาวกุยได้ร่วมขับไล่ศัตรูจนบ้านเมืองของเข้าสู่ภาวะปกติสุขหลักฐานนี้แสดงว่าขณะที่ชนชาติไทยหรือสยามกำลังทำสงครามขับเขี่ยวกับขอมเพื่อสถาปนานครรัฐสุโขทัยขึ้นมานั้นชาวกุยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานณบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่างอย่างเป็นปึกแผ่นแล้วการตั้งหลักแหล่งโดยส่วนมากจะพบตามลุ่มแม่น้ำโขงทุกๆสายน้ำที่แตกสายน้ำออกไปเช่นอุบลท่าตูมโพสีสุวรรณเมืองจันห้วยทับทันสำโรงทาบและตามสายน้ำไปเรื่อยจนถึงจังหวัดนครราชสีมาตามเส้นของสายน้ำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณแนวเขาพนมดงรักปลายพุทธศตวรรษที่19ชาวกุยในแคว้นอัสสัมถูกรุกรานโดยชนเผ่าอนารยะจนบางส่วนต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพข้ามลงมาตามลำน้ำโขงเคยเป็นอาณาจักรหนึ่งถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกำปงโทมประเทศกัมพูชาในราวพุทธศตวรรษที่20เคยส่งทูตมาค้าขายกับอยุธยาเคยช่วยกษัตริย์เขมรปราบกบฏต่อมาเขมรได้ใช้อำนาจทางการทหารปราบชาวกุยและผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งกับเขมรด้วยความชอบความอิสระและชอบการผจญภัยได้อพยพขึ้นเหนือเข้าสู่เมืองอัตตะบือแสนแปแคว้นจำปาสักและสารวันทางตอนใต้ของลาวแต่ก็ถูกเจ้าเมืองศรีสัตนาคนหุดเมืองเวียงจันทร์ปราบปรามและขับไล่จึงพากันอพยพตามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากอยู่แถบอีสานทางด้านแก่งสะพืออำเภอโขงเจียมได้แยกย้ายตั้งรกรากปลูกบ้านเรือนอยู่แถบนี้พ.ศ1974ปีกุลที่จากหลักฐานกฎหมายอยุธยาฉบับพ.ศ1974ได้กล่าวถึงกษัตริย์ของเขมรที่นครธมได้ทรงขอให้เจ้ากวยแห่งตะบองขมุมที่มีเมืองสำคัญอยู่ตอนใต้ของเมืองนครจำปาสักส่งทหารไปช่วยพระองค์ปราบขบฏสำเร็จแล้วประมุขของทั้งสองฝ่ายได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกกฎหมายให้คนสยามห้ามยกลูกสาวให้ชาวฝรั่งอังกฤษวิลันดากับปิตันกุลามลายูแขกกวยและแก้วซึ่งเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาที่มาเอกสารของโครงการแผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนไทยกัมพูชาโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. 2000 พงศาวดารเมืองละแวกกล่าวถึงกษัตริย์เขมรพระเจ้าธรรมราชซึ่งครองอยู่พระนครหลวงได้ส่งทูตไปขอกองทัพจากกษัตริย์กวยแห่งตะบองขมุมที่มีเมืองสำคัญทางตอนใต้ของเมืองจำปาสักส่งทหารไปช่วยปราบกบฏ
เมื่อกองทัพของพระเจ้าธรรมราชและเจ้าป่วยแห่งตะบองขมุมได้ปราบกบฏสำเร็จประมุขทั้งสองฝ่ายก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติที่มาไทยศรีศักดิ์วัลลิโพโดม2533ต่อ35ลบ36พศ2103หลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่าในปี2103สมเด็จพระชัยเชษฐราชต้องทำการปราบปรามพวกข่าและชนเผ่าต่างๆที่สร้างบ้านสร้างเมืองอยู่แถวฝั่งแม่น้ำโขงทางใต้นครเวียงจันทร์และในที่สุดพระองค์ได้หายสับสูญไปในคราวยกกองทัพไปปราบปรามพวกข่าในแขวงอัตบือที่มาไทยศรีศักดิ์วัลลิโพโดม2533ต่อ35ลบ36พศ2114สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชจากอาณาจักรลานช้างได้เสด็จออกปราบกบฏณเมืองรามรับองค์การแล้วสูญหายไปในศึกนั้นชาวเมืองจึงได้อัญเชิญพระเจ้าหน่อแก้วพระโอรสของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชซึ่งเพิ่งประสูติให้เสด็จขึ้นครองราชที่มาจากประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาณาจักรลานช้างประเทศลาวพ.ศ. 2200เป็นต้นมาจนถึงปลายอยุธยาตอนปลายปรากฏว่ามีชุมชนกวยเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์แต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือชนชาวกวยที่บ้านเมืองทีบ้านโคกยางสังขะบ้านขุดหวายรัตนบุรีและบ้านโคกลำดวนเมืองขุขันจังหวัดศรีสะเกษปูยอพบที่อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษปูยะไมพบที่อำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษปูยมหายพบที่อำเภอเมืองจันทน์ส่วนใหญ่อาศัยในเขตตำบลเมืองจันทน์และบ้านโนนท่าตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษปูยปรือใหญ่พบที่อำเภอขุขันเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในแถบพื้นที่เหนือพนมดงรักมานานแล้วโดยเฉพาะตำบลปรือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษกุยเขาพระวิหารพบที่ตำบลกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินและตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินข้อเสนอแนะเห็นควรใช้ว่ากุยหรือกุยก็พอจะรับได้ซึ่งตรงกับชื่อชนเผ่านี้มากกว่าคำว่าสวยและจากการสืบค้นในเอกสารอื่นๆพบว่าในภาษาเขมรเรียกว่าในภาษาละตินเขียนว่ากูออยกูออยThank you.